พิรุธก็คือตั้งแต่ตอนที่ไปที่เกิดเหตุไปที่เกิดเหตุผมเอาประเด็นใหญ่ก่อนยังไม่ได้มีการเปิดผ้าพอรู้แม้กระทั่งร่างที่นอนอยู่ใส่รองเท้าแต่พรบอกว่าพรเห็นนิ้วเท้าหรือแม้พรเองรู้ได้ไงว่าข้างหน้าเนี่ยคือสามีตัวเองทั้งที่กู้ภัยยังคุมศพอยู่เลยคุณผู้ชมฮะมันมีภาพย้อนกลับไปวันที่พรเนี่ยไปเจอร่างสามีแล้วผ้าคลุมอยู่ เขาบอกว่าพี่ไพศาลเนี่ยแกสงสัยว่ามันมีพิรุธนะพิรุธยังไงเอาเปิดภาพขึ้นมาฮะวันที่ไปเจอร่างคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเสียงของพรพูดไว้อันนึงน่าสนใจมากพรบอกจำเท้าได้กู้ภัยบอกจำได้ยังไงผ้ายังไม่ได้เปิดเลยรองเท้าก็ใส่เธอจำนิ้วเขาได้ยังไงสองก็คือน้องพรนั้นเผลอหลุดคำหนึ่งน้องพรหลุดมาบอกว่าเนี่ยแหละสามีหนูจำรอยสักได้กู้ภัยกับตำรวจก็งงเฮ้ยศพยังไม่ได้จับถอดเสื้อเลยรอยสักที่หลังแล้วเธอรู้ได้ไงว่าศพนี้มันมีรอยสักมันเป็นผัวเธอแล้วเธอก็เดินมากับไอ้กิจจำได้ใช่ไหมค่ะอ้าวฟังเสียงพี่รุ่นตรงนี้ก่อนฮะเราดูเห็นในเพจคนข่าวยังค่ะลูกน้องที่ทำงานที่ใหม่ส่งให้หนูดูค่ะใช่ไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วถ้ายืนยันเสร็จแล้วว่าเป็นแฟนเราจริงเดี๋ยวพี่จะไปพักไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวต้องรอก็ท้อรอก็ท้อเดี๋ยวดูพร้อมกันทีเดียวทำใจดีอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะโอเคเนาะเออไม่เป็นไรไหนพี่ชายเขาพี่ชายจำได้ไหมจำได้ไหมนิ้วเท้าไม่ค่อยเห็นมันไม่เห็นนิ้วหรอกมันไม่เห็นนิ้วแฝงสวมรองเท้าอยู่คุณผู้ชมครับเหมือนเธอสตันจำได้แม้กระทั่งนิ้วเท้ากู้ภัยสวนเลยใส่รองเท้าอยู่ผ่อนอึเงียบไปเลยงงฮะคุณผู้ชมครับคนเราอะถ้ายังไม่เห็นศพแล้วรู้ได้ยังไงว่านี่คือศพผัวเพลกลับไปตรงนิ้วเท้าใหม่ได้ไหมภาพเมื่อกี้นี้ที่น้องสตันไปแล้วปรากฏทนายไพศาลแกดูตรงนี้เหรอฮะแกบอกเฮ้ยทำไมเยพอมันรู้ได้ยังไงวะถูกไหมค่ะยูๆบอกว่าเจอศพแล้วบอกอุ้ยศพผัวหนูเธอรู้ได้ยังไงอ่ะผ้ายังไม่เปิดเลยเอาฟังใหม่ตรงนิ้วเท้าไหนเพลตรงนิ้วเท้าขึ้นมาหน่อยสิจำได้ไหมนิ้วเท้าไม่ค่อยเห็นมันไม่เห็นนิ้วหรอกมันไม่เห็นนิ้วแบบสวมรองเท้าอยู่หนูเห็นไว้ถ้าบางหนูก็จำได้ต้องรอการถอดหน้าต้องรอเดี๋ยวคุณผู้ชมครับและกิจคือคนนั่งข้างๆขอตัดภาพไปคู่กับภาพที่เมื่อคืนนี้สอบ3ชั่วโมงหน่อยฮะค่ะผมไม่รู้ว่าตำรวจเขาคุยอะไรนะภาพที่สอบน้องพรเมื่อคืนนี้3ชั่วโมงนี่ยังไม่นับรวมข้อพิรุธมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนที่น้องพรขับออกมาแล้วมีการสงสัยว่าน้องพรไปดูต้นทางด่านตรวจหรือเปล่าภาพสอบเมื่อคืนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่ฮะมันจะมาสัมพันธ์กับข้อพิรุธวันนี้หรือไม่แล้วก็ขณะเดียวกันคืออย่างนี้ต้องให้ความไปทำน้องพรก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเราไปปักปั๊มเราไม่ปักปั๊มเธอนะเธอไม่ผิดคือไม่ผิดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือมุมหนึ่งเนี่ยมันมีข้อมูลอย่างนี้จากทางกู้ภัยคือกู้ภัยเองเนี่ยเขาบอกเอ๊ะเป็นไปได้ไหมถ้าคิดอีกมุมหนึ่งกู้ภัยก็คิดในแง่ดีว่าเอ๊ะเพราะตอนที่เจอศพปริศนาเนี่ยนะณตอนนั้นเนี่ยมีเพจก็คือเพจคนข่าวบางประกงเขาลงเอาไว้เป็นไปได้ไหมว่าน้องพรอาจจะไปเห็นในเฟซบุ๊กของเพจคนข่าวบางประกงก่อนน้องพรพอมาดูศพน้องพรก็เลยมั่นใจว่านี่คือผัวหนูล่าสุดเราก็เลยย้อนกลับไปดูอีกว่าเฟซบุ๊กเพจคนข่าวบางประกงเขาลงไว้เนี่ยคือเห็นศพหลาเลยไหมปรากฏว่าเราย้อนกลับไปฮะที่เฟซบุ๊กเพจคนข่าวบางประกงลงภาพไว้ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ลงว่าเป็นศพใครนะแต่เขาลงหลักฐานเอาไว้อย่างนี้ฮะไม่ใช่ครับเขาลงหลักฐานเอาไว้เนี่ยก็คือกุญแจที่ทางด้านเพจ Facebook บางคนข่าวบางประกงลงเอาไว้นี่ฮะซึ่งตรงจุดนี้ให้ความเป็นธรรมกับพรอาจเป็นไปได้ไหมน้องพรเห็นกุญแจแล้วน้องพรก็เลยเดาว่าศพที่นอนคลุมผ้าอยู่คือผัวหนูถูกไหมฮะแต่ประเด็นเขาก็สงสัยอีกว่าเอ้าแล้วทำไมรู้ว่ามีรอยสักเพราะผ้ายังไม่เปิดแต่เพื่อเป็นธรรมกับน้องพรก็น้องพรเห็นกุญแจแล้วแล้วน้องพรนอนกับผัวตัวเองน้องพรก็ต้องรู้ผัวมีรอยสักตรงไหนก็เลยไปพูดกับกู้ภัยล่าสุดวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราได้เจอกับทางด้านของกู้ภัยด้วยนะฮะคือคุณกุ๊กวันนี้ก็เปิดใจกับทางช่อง8เหมือนกันบอกเขาสงสัยจริงๆสงสัยเนื่องมาจากว่าคุณผู้ชมฮะข้อพิรุธตั้งแต่ยังไม่เห็นศพ
แต่พรสามารถตอบรายละเอียดได้ว่าศพที่นอนตายคือสามีของตัวเองล่าสุดเนี่ยนะครับเขายังบอกอีกว่าเขาสงสัยตรงไหนไหมฮะสงสัยตรงที่ว่าคุณผู้ชมฮะอย่างแรกเลยก็คือน้องพรจำรอยสักได้เสื้อก็ไม่ได้ถอดน้องพรนั่งเสียใจร้องไห้แต่ทำไมไม่มีน้ำตาช่างกิจมานั่งข้างๆเป็นเพื่อนน้องพรแต่ช่างกิจเองเนี่ยก็ดูเหมือนกับเวลากู้ภัยจะค้นหาอะไรช่างกิจจะทำตาขวางใส่ขณะเดียวกันน้องพรเป็นคนบอกข้อมูลว่าออกจากบ้านของใหม่โดยเบื้องต้นเนี่ยช่างกิจเนี่ยเขากำลังสงสัยว่ารู้หรือไม่หรือมาพร้อมกันเพราะคุณบอกคุณออกมาจากบ้านผัวแต่ทำไมในที่เกิดเหตุดันมีกิจมาด้วยรวมถึงที่สำคัญคือวันนั้นน้องพรให้การกลับไปกลับมานี่คือข้อพิรุธที่กู้ภัยสงสัยฟังเสียงฮะแรกเลยเขามาแล้วเขาก็ยืนยันว่าคนตายอ่ะคือสามีของเขาทั้งที่มีผ้าขาวปิดศพอยู่ก็คือไม่เห็นอะไรเลยเขาบอกว่าจำรองเท้าได้จำกุญแจได้จำรอยสักได้แต่อันนี้ก็คือเขามีโอกาสที่เห็นกุญแจเห็นรองเท้าเห็นรอยสักไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าตอนที่เขาพูดอ่ะเขาจะอยู่ฝั่งนี้แต่พี่จะอยู่ฝั่งนู้นอยู่แล้วศพคือสภาพอยู่ยังไงครับคุมอยู่ไหมหรือว่าคุมอยู่ค่ะพี่แล้วตอนมาที่แรกเป็นชุดศพไปแล้วใช่ค่ะเราก็เลยติดใจตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่แล้วคำพูดคำจาเขาวันนั้นเขาเป็นยังไงเขาเสียใจหรือเขาอะไรเลยคือก็พูดแบบเราพูดแอร์ธรรมดากันแบบนี้เลยอะค่ะ